ต้องบอกว่าหลังจากได้ดู Queen of Tears ไปแค่2ตอนนะคะก็รู้สึกว่าซีรีส์มันสนุกสมการรอคอยมากๆเลยนะคะทุกคนทั้งเคมีครูพระนางที่มันมีทั้งความโรแมนติกหวานเจี๊ยบแบบตั้งแต่ตอนแรกเลยเนาะแล้วก็มีความตลกคอมเมดี้ที่พระนางเขาเนี่ยฐานะแตกต่างกันมากๆเลยแต่ต้องมาแต่งงานกันโดยเฉพาะพระเอกของเราค่ะที่รับบทโดยหนุ่มคิมซูยอนเนี่ยเล่นได้เก่งสมราคาค่าตัวอีกแล้วนะคะแล้วก็ยังมีปมดราม่าให้เราติดตามกันต่อคือเอาจริงๆอ่ะพล็อตเรื่องอ่ะดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะทุกคนแต่มันก็ไม่ได้เดาทางได้ง่ายขนาดนั้นนะคะแล้วมันก็จะมีดีเทลเล็กๆในเรื่องค่ะที่เขาใส่มาแบบได้น่าสนใจมากๆน่าติดตามมากๆเลยว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งตอนดูนะคะบอกเลยว่าติ่งก็แอบรู้สึกเอ๊ะแอบกลัวใจเหมือนกันนะคะว่ามันอาจจะมีดราม่าในช่วงท้ายๆที่อาจจะหนักกว่าซีรีส์แนวโรแมนติกเรื่องก่อนๆที่เราเคยดูมาก็ได้ซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะนอกจากจะมาเมาส์มอยสปอยอีพีที่1แล้วก็อีพีที่2แล้วเนี่ยเดี๋ยวติ่งจะมาวิเคราะห์บวกมโนให้ฟังเล่นๆค่ะว่าเนื้อเรื่องหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ของทั้ง2คนนี้จะเป็นยังไงต่อปมของพระนางอ่ะจะสามารถแก้ไขได้ไหมแต่พูดเลยนะคะว่าความรู้สึกหลังดู2ตอนแรกก็บอกเลยว่าติ่งชอบมากเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายขายขำดีนะคะเคมีพระนางดีมากนักแสดงก็ตัวแม่ตัวปังนะคะครบสูตรทุกอย่างเลยสำหรับซีรีส์ที่จะแมสอ่ะมันจะต้องมีส่วนผสมเหล่านี้อยู่เนาะก่อนดูติ่งก็คาดหวังมากๆนะคะเพราะว่าได้นักแสดงตัวท็อปฝีมือดีค่าตัวแพงแถมได้นักเขียนตัวท็อปนะคะอย่างคุณพักจีอึนที่เคยเขียนซีรีส์โรแมนติกในตำนานมาแล้วหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็น Crash Landing on You My Love from the Star The Legend of the Busi อย่างเงี้ยติ่งว่า3เรื่องนี้จะต้องเป็นซีรีส์ที่ทุกคนจะต้องผ่านตามมาหมดแล้วแน่นอนเลยนะคะซึ่งเป็นซีรีส์ที่ปังทั้งนั้นเลยอ่ะพอได้ดูแล้วนะคะบอกเลยว่าเรื่องเนี้ย Queen of Tears เนี่ยสมราคามากๆเลยค่ะทั้งนักแสดงแล้วก็นักเขียนเลยติ่งดูไปแค่2ตอนน่ะชอบมากแล้วก็พูดเลยว่าติ่งติดซีรีส์เรื่องนี้ที่สุดในล็อตเดือนมีนาคมนี้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้มีสปอยกริบๆนะคะของ EP ที่1แล้วก็ EP ที่2นะใครที่ยังไม่ได้ดู2ตอนแรกเนี่ยแนะนำเลยนะคะกลับไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ค่ะติ่งว่าน่าจะเมามอยได้สนุกกว่านะพูดถึงฉากแรกกันก่อนค่ะที่เขาเลือกฉากได้ดีมีความหมายมากๆเลยนะก็คือฉากงานแต่งงานของคู่พระนางค่ะมีใครรู้สึกเหมือนติ่งไหมว่าฉากเนี้ยเหมือนเขาตั้งใจที่ทำให้เราคิดถึงซีรีส์เรื่อง Crash Landing on You เลยเนาะคือพอติ่งเห็นฉากนี้ปุ๊บอะที่แน่ๆเลยคือมันทำให้คิดถึงงานแต่งงานของฮอนบินกับซอนเยจินแน่ๆค่ะติ่งเชื่อว่าทุกคนน่ะเคยเห็นภาพงานแต่งเนี้ยคงคิดเหมือนกันหมดเลยอะเพราะไม่ว่าจะเป็นชุดบ่าวสาวเอ่ยแบ็คดรอปที่เป็นซุ้มดอกไม้สวยๆในงานนะคะโทนสีต่างๆที่ใช้อ่ะแม้แต่สถานที่ถ่ายทำตรงนี้ก็ยังเป็นสถานที่เดียวกันเป๊ะๆเลยค่ะกับงานแต่งของฮอนบินกับซอนเยจินซึ่งติ่งรู้สึกได้ตั้งแต่ทีเซอร์แล้วนะคะว่ามันเหมือนกันมากๆจนล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการเปิดเผยข่าวออกมาค่ะว่าเขาเนี่ยตั้งใจที่จะทำให้เหมือนกันจริงๆเพราะคุณนักเขียนเขาเป็นคนคนเดียวกันเนาะแต่ทุกคนนอกจากติ่งจะคิดถึงงานแต่งงานแล้วนะคะมันยังทำให้ติ่งแอบคิดถึงซีรีส์ในตำนานขึ้นหิ้งอย่าง Crash Landing on You ด้วยค่ะทุกคนติ่งอาจจะสปอย Crash Landing on Youกริบนะคะเดี๋ยวยังไงระวังสปอยไว้ด้วยนะคือติ่งอะรู้สึกว่าเขากำลังทำให้เราคิดถึงซีรีส์ที่มีความโรแมนติกแบบนั้นทำให้เราคิดถึงความรักของคนสองคนที่มันต่างกันสุดขั้วเลยแต่สุดท้ายอะเขาก็ผ่านอุปสรรคด้วยกันแล้วก็รักกันได้ค่ะคือมันเป็นเหมือนการเปิดหัวซีรีส์นะคะด้วยการประกาศว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยมันจะเป็นซีรีส์ที่มันจะมีความสนุกโรแมนติกในระดับนั้นเลยนะเราจะได้ดูซีรีส์ที่มีหลายเส้นมีอารมณ์แบบนั้นเลยแล้วก็มาจากคุณนักเขียนคนเดียวกันด้วยค่ะมันก็เป็นการเปิดซีรีส์ได้แบบสะกดใจคนดูเลยนะโดยใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเองค่ะทุกคนติ่งอาจจะคิดเอาเองก็ได้นะคะแต่ตอนดูก็คือมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะฉากแรกฉากเนี้ยก็คือมันดีมากๆแต่ถ้าใครบอกว่าก็ดูแล้วไม่ได้คิดถึง Crash Landing on You นะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ตามข่าวงานแต่งของ2คนนี้นะคะไม่ได้เห็นภาพงานแต่งงานมาก่อนเลยแต่ว่าเคยดู Crash Landing on You น่ะซีรีส์เขาก็เหมือนกลัวค่ะว่าเราจะไม่คิดถึงเรื่องนี้ก็เลยจัดนักแสดงนะคะนักแสดงคู่นี้มาให้เราดูค่ะคือเห็นคู่นี้ยังไม่ต้องมีบทพูดเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าติ่งห้าวไปก่อนแล้วนะคะสำหรับคู่นี้หลายคนเขาบอกว่าไม่ถึง Crash Landing on You หรอกแต่ว่าคิดถึงอาจารย์ E ใน Academy of Soul ก็เป็นไปได้อยู่นะคะแต่ก่อนจะมาเป็นอาจารย์ E นะคะ2คนนี้เขาเคยเล่นเรื่อง Crash Landing on You มาก่อนค่ะคนนึงเป็นเลขานะคะที่ต้องออกตามหายุนเซรีคนนี้สำคัญเลยติ่งเชื่อว่าทุกคนคงจะจำเขาได้นะคะเพราะเป็นเขาคนเดียวเลยที่เชื่อว่ายุนเซรียังมีชีวิตอยู่และพี่
ขาก็หาทางให้ยุนเซรีกลับมาจนได้ค่ะติ่งเห็นพี่แกปุ๊บนะคะก็คิดถึง Crash Landing on You ทันทีเลยเนี่ยทั้ง2คนเนี้ยเขาเหมือนตั้งใจทำให้เรานึกถึง Crash Landing on You จริงๆนะแล้วพอดูไปเรื่อยๆลายเส้นของคุณพักจีอึนมันก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นจริงๆค่ะว่าเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นความรักของคน2คนที่แตกต่างกันมากๆเลยเขาค่อยๆทำให้เราเห็นว่าพระนางเนี่ยต่างกันขนาดไหนเริ่มจากการโชว์ให้เห็นความรวยของนางเอกก่อนค่ะคือรวยระดับสามารถนั่งหอไปงอพระเอกที่บ้านนอกได้นะคะมาตามให้พระเอกกลับไปแต่งงานได้เลยอ่ะนางมีห้างของตัวเองไปอีกครอบครัวก็มีธุรกิจใหญ่โตค่ะเป็นแชร์โบที่สวยแล้วก็รวยมากๆเลยในขณะที่พระเอกอ่ะเป็นคนบ้านนอกอ่ะอยู่ต่างจังหวัดนะคะที่ถึงแม้จะไม่ได้จนมากๆอะไรขนาดนั้นอ่ะเพราะมีหัวตั้ง30ตัวแน่พ่อก็กำลังจะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยแต่ถ้าเทียบกับนางเอกอ่ะคือต่างกันมากๆเลยนะคนละชนชั้นกันเลยซึ่งถ้าจะเป็นไปตามลายเส้นเดิมของคุณนักเขียนคนนี้นะคะช่วงแรกก็จะประมาณนี้นี่แหละค่ะที่เขาจะทำให้เราเห็นถึงความต่างกันของพระนางไปก่อนผสมกับความโรแมนติกคอมเมดี้ให้มันดูง่ายคล้ายขำตบมุกโบ๊ะบ้ากันไปมานะคะโรแมนติกกันไปดูได้เพลินๆอย่างตอนที่ติ่งชอบอ่ะก็คือตอนที่พระเอกวางแผนจะหย่าใช่ไหมแต่ว่าจะหย่ายังไงให้ได้สมบัตินางเอกด้วยอ่ะตรงนี้ก็แอบตลกหลายเนาะก็เลยต้องทำดีกับนางเอกสารพัดนะคะดูแลเทคแคร์อย่างดีมีการแกะกุ้งให้แล้วก็ทำเป็นรูปหัวใจไปอีกฉากนี้ก็คือฮามากมีการพาไปหาหมอนะคะแล้วก็แบบอยากรู้ว่านางเอกยังหายใจอยู่หรือเปล่าก็เลยไปเช็คไปเช็คมานางเอกตื่นก็กลายเป็นจุ๊บอรุณสวัสดิ์ไปเฉยอย่างเงี้ยแล้วมีจังหวะที่พระเอกหลับคาคอมนะคะจะทำให้นางเอกเข้าใจผิดว่าพระเอกกำลังหาข้อมูลเพื่อช่วยเหลือนางเอกอยู่คือตรงเนี้ยมันทั้งขำแล้วก็มันทั้งโรแมนติกค่ะทุกคนแล้วก็แฝงความตลกร้ายไว้ด้วยแล้วคิมซูยันก็เล่นบทนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะเอาจริงอ่ะคือบทมันทำให้เราขำได้ก็จริงนะแต่หน้าคิมซูยอนนะคะการแสดงของเขาในแต่ละฉากอ่ะมันยิ่งทำให้เราขำขึ้นไปอีกค่ะช่วงนี้ก็คือซีรีส์ขายขำหนักมากซึ่งเราก็พอเดาทิศทางออกได้นะคะว่าหลังจากนี้เขาจะทำให้พระนางเนี่ยกลับมารักกันให้ได้ให้รักกันเหมือนเดิมเหมือนตอนก่อนแต่งงานอย่างเงี้ยอย่าง EP ที่2เนี่ยนางเอกเริ่มจะมีความรู้สึกดีๆมากขึ้นแล้วนะกับพระเอกอ่ะเพราะพระเอกอ่ะโผล่มาช่วยนางเอกได้ถูกที่ถูกเวลาตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะมาช่วยเรื่องงานอย่างตอนที่นางเอกอ่ะกำลังคุยกับลูกค้าดีลธุรกิจกันน่ะเหมือนว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะถูกจริตกับคนที่มาแบบเป็นครอบครัวนะคะแต่นางเอกของฉันก็คือมาคนเดียวจ้าโทรไปหาพระเอกก็คือพระเอกยุ่งอยู่นางเอกก็คิดว่าเอ๊ะพระเอกก็คงมาไม่ทันแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปว่าพระเอกมาได้ถูกที่ถูกเวลาพอดีค่ะสายตานางเอกตอนนั้นก็คือเหมือนแบบเขินๆปลื้มอกปลื้มใจนะคะที่พระเอกมาทันแล้วพระเอกก็คือดูหล่อดูสมาร์ทมากๆหรือจะเป็นฉากที่พระเอกมาช่วยตอนที่ไปล่าสัตว์กันค่ะนางเอกเหมือนกำลังมีอาการของโรคนะคะที่แบบว่ายืนนิ่งเลยอ่ะไม่สามารถหนีหรือไม่สามารถต่อสู้กับหมูป่าได้อ่ะแล้วจังหวะนั้นพระเอกก็โผล่มาพอดีจ้าแล้วก็ดูดีดูเทพเหมือนกันนะพระเอกเขาก็ไม่ได้มาขายขำอย่างเดียวนะคะทุกคนหรือจะเป็นฉากเล็กๆที่พระเอกเอาดอกไม้มาให้ในวันครบรอบงานแต่งงานนะคะที่ตอนแรกนางเอกก็ทำหน้านิ่งๆนะคืองงว่าเอ๊ะปกติก็ไม่เคยจะสนใจวันครบรอบนี่ทำไมพระเอกถึงเอาดอกไม้มาให้ล่ะแต่พอพระเอกเดินออกไปปุ๊บเนี่ยนางเอกก็โทรให้เลขาเอาแจกันมาใส่ดอกไม้เลยนะคะตรงนี้นางเอกแอบยิ้มด้วยอ่ะถึงว่านางเอกอ่ะยังคงรักพระเอกอยู่มากๆค่ะแน่นอนเลยแต่นางอ่ะแสดงออกไม่เก่งส่วนพระเอกเนี่ยถึงว่าเหมือนคนหมดรักแล้วจริงๆนะคะแต่ติ่งก็ยังเชื่อว่าลึกๆอ่ะเดี๋ยวพระเอกก็จะสามารถกลับมารักนางเอกได้อีกครั้งนึงแน่ๆเลยซึ่งช่วงนี้นะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะมีดราม่านะติ่งว่ามันจะมีแต่ความคอมเมดี้ความจังหวะตลกโบ๊ะบ้าโรแมนติกต่างๆค่ะแต่หลังจากนั้นค่ะทุกคนพอจังหวะที่เรากำลังเพลินๆเริ่มอินเริ่มเชียร์ให้พระนางเขากลับมารักกันปุ๊บเนี่ยเท่านั้นแหละค่ะก็จะมีปมดราม่าปมใหญ่เข้ามาที่ทำให้เรารุ้นกันอย่างหนักนะคะว่าสุดท้ายคู่เนี่ยเขาจะกลับมารักกันไหมซึ่งเอาจริงๆอ่ะตอนแรกติ๋งก็คิดว่าซีรีส์แนวนี้นะคะยังไงมันก็ต้องจบดีแฮปปี้อยู่แล้วอ่ะแต่มันมีจุดนึงค่ะที่ก่อนที่มันจะแฮปปี้อ่ะติ๋งกลัวใจว่ามันจะมีดราม่าแบบเข้มข้นแน่ๆเลยนะคะก็คือการที่เรื่องเนี้ยได้หนุ่มคิมซูยอนมาเป็นพระเอกนี่แหละค่ะทุกคนคือต้องปูก่อนนะคะว่าหนุ่มคิมซูยอนเนี่ยเป็นนักแสดงที่มีความสามารถในการแสดงสูงมากคนนึงเลยนะคือถ้าเลือกพระเอกมาสัก3คนนะคะแบบตัวท็อปที่สุดของเกาหลีเลยนะแล้ววัดกันแค่เรื่องฝีมือการแสดงอย่างเดียวอ่ะหนึ่งในนั้นน่ะติ่งว่าต้องมีคิมซูยอนแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเป็นพระเอกไม่กี่คนเลยเนาะที่พอเล่นบทใหม่แล้วอ่ะทำให้เราลืมภาพจำบทเก่าๆของเขาไปได้หมดเลยอ่ะทิ้งภาพจำจากบทเก่าได้ง่ายๆเลยนะคะโดยเฉพาะฉากร้องไห้อ่ะ
ติงว่าเฮ้ยเด็ดขาดมากจริงๆอ่ะติงว่าเขาว่าทำได้ดีมาตลอดนะคะร้องไห้หนักทุกเรื่องเลยอ่ะตั้งแต่เรื่อง It's okay to not be okay One ordinary day นะคะจนมาถึงเรื่องเนี้ยพูดเลยว่าสไตล์การร้องไห้ไม่เหมือนกันเลยสักเรื่องนะคะแล้วเรื่องนี้โจทย์ก็คือร้องยังไงให้เราขำให้ได้ก่อนซึ่งเขาอะก็ร้องไห้ได้ฮาจริงทำได้จริงนะคะเรื่องนี้ร้องไห้ได้น่ารักน่าเอ็นดูนะคะมุมปากแววตาใดๆอะก็คือเขาดูเศร้านะแต่เขาทำให้เราขำได้ค่ะเขาแบบเก่งมากเลยจริงๆแล้วเขาก็ร้องไห้ดีนะคะจนติ่งลืมภาพจำฉากร้องไห้สุดรันทดในเรื่อง One Ordinary Day ได้แบบทันทีทันใดเลยจ้ะคือร้องไห้เหมือนกันนะคะทุกคนแต่แววตาอารมณ์อ่ะไม่เหมือนกันเลยสักเรื่องอ่ะหลายคนก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเป็นนักแสดงที่ค่าตัวแพงที่สุดในเกาหลีอ่ะติ่งตอบได้เลยเพราะความสามารถในการแสดงล้วนๆค่ะโดยเฉพาะฉากร้องไห้เนี่ยลองย้อนไปสังเกตดูผลงานเก่าๆของเขาได้นะคะเล่นได้ถึงทุกเรื่องเลยที่ติ่งกำลังจะบอกเลยก็คือนักแสดงที่มีความสามารถสูงระดับเนี้ยเวลาที่เขาจะรับบทรับเล่นซีรีส์เรื่องไหนอ่ะเขาไม่ได้รับบทธรรมดาง่ายๆนะคะคือมันจะไม่ท้าทายความสามารถเขาค่ะทุกคนเขาจะชาเลนจ์ตัวเองขึ้นไปตลอดเลยอ่ะหลายๆคนก็เป็นแบบนั้นนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือหนุ่มชานอูนะคะที่ไปรับบทดราม่าครั้งแรกอ่ะนั่นก็คือการชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนคะติ่งว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ซีรีส์โรแมนติกธรรมดาก็ได้นะเพราะด้วยระดับความสามารถของหนุ่มคิมซูยอนค่ะมันสามารถทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มันอาจจะกลายเป็นดราม่าหนักขึ้นมาเลยก็ได้นะคะด้วยฝีมือด้วยบทด้วยสกิลการร้องไห้ของเขาอะที่มันสูงมากๆคนนึงเลยอะแล้วบทก็ส่งให้คิมซูยอนเป็นแบบนั้นด้วยนะคะถ้ามันธรรมดาก็คงไม่ถึงขั้นเอาคนที่ค่าตัวแพงที่สุดมาเล่นถูกไหมแต่ถ้าถามว่าถึงขั้นตับพังไหมนะคะติคิดว่าอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นค่ะต่อให้นางเอกมีปมเป็นโรคร้ายใดๆที่รักษายากมากอะแต่ติ่งเชื่อว่าระดับลูกสาวแชโบอะเนาะต่อให้โรคนี้จะเป็นเคสเดียวในเกาหลีใต้อะแต่นางก็รวยที่สุดในเกาหลีไงทำไมมันจะรักษาไม่ได้หรือต่อให้มีปมอื่นๆตามมานะคะถึงว่ายังไงก็ไม่น่าจะถึงขั้นตับพังค่ะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือมีความดราม่ามาแน่ๆเพราะเรื่องนี้นะคะมันเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าค่ะหลายคนดู2ตอนแรกแล้วขำกันจนเพลินนะคะอาจจะเข้าใจผิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้จ๋าๆเลยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะแต่มันน่าจะมีช่วงที่นางเอกป่วยหนักค่ะเป็นช่วงดราม่าให้คนดูต้องลุ้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันหักมุมไปเลยว่านางเอกป่วยแล้วตายจริงอ่ะอันนี้ก็เล่นกับใจคนดูมากๆนะคะก็จะกลายเป็นซีรีส์แบบ Queen of Tears น้ำตาของคนดูซะเองค่ะทุกคนอันนี้ก็คิดเอาเล่นๆนะคะเพื่อนๆคิดยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์เม้าท์มอยกันได้นะคะอีกอย่างที่ทำให้มูดมันดูอึมครึมเลยก็คือความรวยของตระกูลนางเอกค่ะที่มันจะมีความตึงๆอยู่ในครอบครัวนี้นะคะพี่ๆน้องๆในครอบครัวเนี้ยเขาดูไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่ค่ะเป็นครอบครัวที่ไม่เหมือนครอบครัวเลยดูเหมือนเป็นธุรกิจมากกว่าค่ะแม่นางเอกเองก็มีอดีตบางอย่างนะคะที่ทำให้ไม่ถูกกับนางเอกอ่ะมูดในเรื่องมันก็เลยดูตึงๆอยู่นะคะเวลาที่ตัดภาพมาที่ครอบครัวของนางเอกแล้วที่ทำเอาติ่งอึ้งที่สุดเลยก็คือผู้ชายที่แต่งเข้าตระกูลควีนทุกคนน่ะจะต้องมาทำอาหารเลี้ยงในวันรำลึกค่ะทุกคนซึ่งมันแปลกใหม่มากๆเลยนะซึ่งมันเป็นเหมือนการแซวค่านิยมชายเป็นใหญ่ค่ะที่ผู้ชายอ่ะมักจะมีอำนาจมีบทบาทในสังคมมากกว่าผู้หญิงใช่ไหมแต่ฉากเนี้ยติ่งดูแล้วกลับรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะคะสุดท้ายฝ่ายที่เป็นใหญ่เป็นคนกุมอำนาจก็คือฝ่ายคนที่มีเงินค่ะถ้าไม่มีก็คือต้องลำบากซึ่งพอดูฉากนี้แล้วนะคะติ่งรู้สึกอีกอย่างนึงเลยก็คือชื่อเรื่อง Queen of Tears ราชินีแห่งน้ำตาจริงๆคำว่า Queen นะคะอาจจะไม่ได้หมายถึงตัวนางเอกนะแต่อาจจะหมายถึงตระกูล Queen Group มากกว่าค่ะส่วน Tears มันก็คือน้ำตาของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตระกูลนี้ทั้งบรรดาผู้ชายที่แต่งเข้ามาเอ่ยหรือน้ำตาของคนในตระกูลอย่างเงี้ยอย่างที่มีฉากล้ำลึกนะคะคือมันจะมีดราม่าในตระกูลใดๆอะไรอย่างงี้ค่ะไม่รู้ว่าติ่งคิดไปเองหรือเปล่านะคะแต่ดูแล้วอ่ะคำว่าควีนอ่ะมันไม่ได้หมายถึงนางเอกคนเดียวนะซึ่งกลับมาที่พระเอกค่ะที่พอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนี้แล้วอ่ะพระเอกอึดอัดใจมากๆเลยติ่งเข้าใจพระเอกนะคือนอกจากพระเอกจะต้องทำงานแบบ8ชั่วโมงที่ออฟฟิศแล้วอ่ะกลับมาก็ยังเจอเจ้านายตัวเองที่บ้านอีกกลับมาก็ยังเจอหัวหน้าเจ้านายอีกกลับมาก็ยังเจอเจ้าของบริษัทอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกอึดอัดเหมือนกลับบ้านมาไม่ได้รู้สึกพักหรือว่ารู้สึกผ่อนคลายเลยนะคะพระเอกก็เลยรู้สึกแบบอึดอัดไม่สบายใจนะคะกับหลายๆอย่างที่แบบ
อยู่ในบ้านนี้จน3ปีที่พระนางเขาเคยรักกันน่ะมันก็เลยค่อยๆเปลี่ยนค่ะกลายเป็นอยากจะหย่ากันเพราะฉะนั้นติ๋งคิดว่าหลังจากนี้นะเขาจะค่อยๆเล่าค่ะว่า3ปีที่ผ่านมาอะไรคือสิ่งที่ทำให้นางเอกเปลี่ยนไปจากคนนี้นะคะผู้หญิงที่รักพระเอกมากๆขนาดนั่งหอไปงอก็ยังทำมาแล้วนะไปบอกว่าจะสัญญงสัญญานะคะว่าจะไม่ทำให้พระเอกเสียน้ำตาอย่างเด็ดขาดเลยจนกลายเป็นผู้หญิงที่เย็นชาได้ขนาดนี้แต่สิ่งที่ทำให้ติ๋งรู้สึกว่านางเอกเปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะว่านางเอกต้องการพิสูจน์ตัวเองค่ะว่าสามารถดูแลธุรกิจได้สามารถเอาห้างควีนเนี่ยเข้ากรุ๊ปล้านๆได้ตอนดูในซีรีส์นะคะเราจะเห็นว่านางเอกพยายามทำทุกทางเลยเพื่อที่จะได้เข้ากรุ๊ปนี้ไม่ว่าตัวเองจะป่วยแค่ไหนแต่ว่ามิชชั่นนี้นางเอกจะต้องทำให้ได้ติ่งว่าการที่นางเอกตั้งใจทำงานมากๆนี่แหละอาจจะทำให้นางเอกเนี่ยห่างเหินกับพระเอกนะคะก็กลายเป็นว่าแบบเย็นชาแบบไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้แล้วติ่งขอชมนางเอกหน่อยค่ะว่าเรื่องนี้คิมจีวอนออนนี่ก็คือสวยปังมากนะคะแถมเป็นคุณหนูที่ดูเย็นชาสุดๆเลยแต่เป็นคุณหนูที่ดูแพงมากๆเลยค่ะแล้วเปลี่ยนชุดเก่งนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋ารองเท้าต่างหูใดๆก็คือสวยเด่นทุกชุดเลยทำเอาติ่งอยากจะเปิดคลิปคอสตูมเลยจริงๆค่ะทุกคนจะมีเวลาไหมไม่รู้ขอดูก่อนแล้วบทนี้ติ่งชอบนางเอกที่นางเอกเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากๆเลยไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะคะคือดูเป็นคนเย็นชามากๆขนาดเป็นโรคร้ายแต่ก็ไม่มีอาการหวาดระแวงเลยนะคะไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะคือนางก็มั่นใจว่านางจะแบบว่ารอดชีวิตได้จากอาการนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบว่ามั่นใจในตัวเองสูงมากหลังจากนี้นะคะติ่งอยากจะเห็นนางเอกค่อยๆกลับมารักกับพระเอกจริงๆค่ะคนที่เย็นชาขนาดเนี้ยติ่งว่าเวลาที่เขารักใครสักคนน่ะติ่งว่ามันอาจจะไม่ได้หวานจ๋ามันไม่ได้หวานละมุนแบบหวานจนเลี่ยนอะไรขนาดนั้นนะคะแต่มันจะมีความโรแมนติกที่เราคาดไม่ถึงแน่ๆอีกอย่างหนึ่งที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือติ่งว่าเรื่องเนี้ย Netflix เขากำลังจะทำภาคไทยค่ะทุกคนเพราะทีเซอร์ใน Netflix เขาทำเป็นภาคไทยแล้วนะแสดงว่าภาคไทยเรื่องนี้รอไม่นานแล้วค่ะทุกคนมาแน่นอนเลยแต่ติ่งแอบงงนะคะว่าทำไมภาคไทยมาไวขนาดเนี้ยเพราะขนาดเรื่อง King The Land น่ะที่ปังๆในปีที่แล้วจนถึงตอนเนี้ยเขายังไม่ทำภาคไทยเลยแล้วก็มีคนรอเรื่อง King The Landภาคไทยเยอะมากนะแต่เขาก็เลือกที่จะทำเรื่องQueen of Tears ก่อนน่ะอาจจะเป็นเพราะกระแสหรืออะไรสักอย่างนะคะแต่ว่าพูดเลยว่าติ่งดีใจมากๆนะคะอยากให้คนที่ชอบดูภาคไทยได้ดูไปพร้อมๆกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างใจตรงกันหรือเปล่าหรือว่าดูแล้วรู้สึกยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เม้ามอยกันได้นะคะใต้คลิปนี้เลยเพราะว่ากว่าคลิปนี้จะลงซีรีส์ก็น่าจะออนแอร์ตอนที่3ตอนที่4แล้วค่ะแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายBye-bye.